สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาอีกแล้วครับโผล่มาอีกแล้วสวัสดีพี่น้องเนาะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนโผล่มาพี่รอดูคลิปบ้านหน่วยสายสารอยู่ตลอดหวานอย่างก็บ้านหน่วยสายสารก็เป็นที่เขินๆเนาะสายสารเนาะเพราะว่าช่วงนี้นอนเยอะกินเยอะหน้าจอบวมๆหน่อยนึงไม่ได้เจอกล้องนั้นเป็นเงินคืนก็พี่น้องเอ้ยมาละปื้อจ้าจันร้อนละพี่น้องจะกินอะไรดีเอาละยำขนมเส้นยำแบบไหนดีจ้าจันนี่ยำใส่พริกป่นจ้ะอ๋อไม่ใช่ตำซั่วตำมั่วอะไรมันบอกยำใส่พริกป่นใส่เนี่ยจะหอมแดงหอมยังนี่แหละมีอย่างแน่พี่น้องอะไรวะนะยำขนมจีนจะใส่ไม่อย่างโอ้มีตีนไก่พี่น้องเอ้ยต้มตีนไก่มีผักมีหอมแดงมีพริกป่นจ้าจันแหละโอ้นี่เป็นอย่างหนึ่งครับพี่น้องเอ้ยโอ้ตีนไก่อยู่ข้างล่างนี่เราจะกันไม่ได้ตำพริกสดใส่กระเทียมจ้ะนี่คือใส่พริกป่นใส่หอมแดงใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแค่นั้นดิเท่านั้นแหละน้ำมังนาวเท่านั้นมาหนึ่งชิมก่อนด้วยพี่น้องด้วยหนัวแซ่บเนี่ยซอยซันซอยซันเป็นคือยังคนขุดเท่านะครับกินข้าวอยู่ร้านอาหารก็เป็นแบบนี้กินข้าวกับเท่าแกกับโต๊ะบอกกินข้าวอยู่ร้านน่ะโต๊ะทุกคนจ้ะมันเป็นตะเกียบอลูมิเนียมมันนะคนเกาหลีกับโต๊ะจ้ะซอยซันมันบ่เหมือนตะเกียบไหม้เนาะให้มือพร้อมให้ตะเกียบพร้อมนะเว้ยมาเด้อมาเด้อใช่ตะเกียบมันบ่จะใจจ้ะใช้มือก็ได้ซอยซันขออภัยในความใส่มือเพราะว่าจากน้อยสายสันจะใส่มือแล้วไม่ถึงใจสายสันโอ้นัวแซ่บอร่อยพี่น้องเอ้ยอันนี้ถ้าพี่น้องเขาทำว่ารสชาติบางคนผมเคยกินรสชาติเนาะเคยกินแต่ตำสั่วตำขนมจีนสั่วขนมจีนอันนี้มันได้กินพริกป่นหอมพริกป่นครับพี่น้องเอ้ยจริงถ้าขายตามกรุงเทพตามตลาดนัดคลองถมอย่างทั่วไปก็จะย้ำใส่พวกถั่วฝักยาวหมูยอใส่ปลาทูปิ้งอย่างเช่นนะอร่อยเริ่มทยอยมาแล้วนะครับที่ที่บ่อเหนือก็จะห่างหายไปเป็นช่วงเป็นช่วงครับผักกระสานผักชีร่อมไม่ใช่ผักชีร่อมผักชีน้ำอันนี้ไอ้หยังบ่เนี่ยผักเกาหลีจ้ะไอ้สารกับผู้จักชื่อไม่ก่อนเลยอร่อยที่สุดจ้าจันใช้น้ำเน่านี่ใช่อ๋อใส่นวยมันเมื่อหนูคิดว่าจะเป็นย้ำมนุษย์เป็นเสาน้ำตัวยิ้นแต่มันบอกนี่ก็ย้ำเรียกก็เรียกได้หมดนี่ก็เสาน้ำปลาหนูก็แบบนี้ก็สารนี่ไม่เป็นไรดื่มบิ๊กไซส์ไปเนาะจัมโบ้พิเศษพอไหมจานสามร้อยถ้ากินมดเนี่ยมันลดน้ำหนักกับจานเนี่ยแต่ก็มีเหลือจะมาลดน้ำหนักก็ผมก็ใจหอมแดงพร้อมว่ามาหนูอยู่เข้าไปน้องขอโทษนะหอมพี่น้องคงกระเขียนมากันเยอะจ้ะหายไปไหนทำไมไม่ทำคลิปกันเลยช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ได้ทำคลิปเกือบเป็นเดือนๆบ้านหัวใสสารแทบจะไม่ได้ทำกับข้าวที่ห้องเลยจ้ะแค่จะไปได้กินข้าวที่ห้องกันเลยเพราะว่างานที่ร้านค่อนข้างจะเหนื่อยถามว่าลูกค้าเยอะไหมก็ไม่ได้ถึงเยอะมากจ้ะแต่พนักงานมันไม่มีพนักงานเท่าเกเอาคนออกตั้ง 2-3 คนเนาะจากแต่ก่อนมี10คนยังเคยพูดข้างนับเดี๋ยวนี้เหลือ4คนเนาะคนน้อยลงก็ต้องเหนื่อยขึ้นจ้ะก็เลยไม่ใช่ก็เลยกินข้าวมาจากร้านเลยเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปด้วยจ้ะอ
โอ้ยนัวจ้ะข้าวฉันทำไทยตอกไม่เหนียวตอกมันเนี่ยเนาะวันนี้วันที่24นะครับเนาะวันที่24วันที่24หยุด3วันกินไก่กับแม่เนี่ยน้อย1กิโลครับถึงมือเอาไปเก็บไปมั้งนะแบ่งไว้อยู่เหมือนมันกินหมด1กิโลอยู่เนี่ยแต่จังฟิตละงอสารมาจะใส่นี่คือเอากินไก่ไว้ข้างล่างโอ้โหน้ำเนี้ยพอหนุ่มกินจะได้เข้ากับกินไก่อยู่ข้างล่างไม่ได้คุกจะใส่สารไม่ได้เอาตีนไก่คุกใส่สารต้มตีนไก่ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ซุปแล้วก็เอามาวางบนถาดแล้วก็เอาน้ำขนมจีนราดข้างบนเนาะใส่ถั่วเนาะช่วงก่อนบ้านหน่อยใส่สารบอกว่าผักถูกมากช่วงนี้กลับกันแพงมากแพงมากจากผักช่วงเนี้ยแค่นี้เดือนนี้พันเก้าละสองพันละจีบอลเหนืออยู่เริ่มขึ้นนี่แล้วครับเพราะว่าทุกๆปีของเกาหลีประมาณช่วงมกราถึงมีนาจะค่าแรงของประเทศเกาหลีจะขึ้นของใช้ของกินของอย่างทุกอย่างก็ต้องปรับราคาขึ้นตามค่าแรงจ้ะเดี๋ยวอลบอลเหนือขอพูดอีกอย่างนึงครับใครเนี่ยครับพี่น้องจะเป็นก้นยึดของประเทศเพื่อนเขาไม่รู้เนาะทุกปีทุกปีจะบอกว่าไก่ติดโลกไก่ติดโลกก็ใครก็จะขึ้นหรือเนี่ยใครแพงละ 10,000 หรือ 8,000 วอนต์ป่ะนะครับถูกสุดนี่อยู่ที่ประมาณ 7,500 7,900 จ้ะจาก3แพง3แพง 10,000 หรือว่าแพงละ 1,900 หรือนี่ขึ้นแพงนึงเท่ากับ3แพงแต่ก่อนมันจะไปคนยุคทุกปีแล้วถ้าคนอยู่เกาหลีจะรู้เนาะจะมีข่าวทีวีออกบ้างของทุกปีของช่วงอากาศหนาวเนี่ยเนาะแม่นอยู่จะบอกว่าไก่หรือปีกสัตว์ปีกติดโรคจากฟาร์มได้ค่าไก่ที่อย่างเงี้ยจ้ะก็อาจจะมีส่วนอาจจะเป็นจริงอยู่แต่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลช่วยกับคนที่ทำฟาร์มไก่สายสารคิดว่านะสายสารกับบ้านเนี่ยอยู่ในเกาหลีมาหลายปีทุกปีก็จะบอกแบบนี้ทุกปีจ้ะในปีนึงเนี่ยจะมียุคช่วงนึงที่ไก่จะขึ้นราคาแบบสูงปีกเลยว่าเป็นโรคไข้วัดเป็นอย่างเป็นโรคพักเดียวครับเป็ดกับไก่จากปกติ3แผง 10,000 วอนเนาะเดี๋ยวนี้มีแผง 10,000 วอนน่ะจ้ะไม่อยู่เป็นเดือนกว่าแล้วห้องบ้านเหนือสายสารจะไม่กินไข่เลยอันนี้แพงบ้านเหนือสายสารกับปล่อยข้ามไปก่อนกินแบบถูกๆแม่นอยู่ในห้องบ่มีไข่เป็น2เดือนแล้วจ้ะแกก็พิษนะครับไข่แพงแต่เนื้อไก่นี่เหมือนเดิม3ตัว 10,000 เหมือนเดิมแน่จะจริงนี่ประเทศเกาหลีนี่ผมว่าเพิ่นปรับเปลี่ยนทำร้านแบบนี้เหรอน้องสาวฉันเนาะแต่ที่จริงเพิ่นประกาศตามข่าวเนาะว่าไก่เป็นโรคแล้วก็ฆ่าไก่ทิ้งฆ่าไก่อย่างที่ไหนจ้ะแต่พูดถึงถ้ากล้าไก่ทิ้งขนาดนั้นเนื้อไก่ก็ต้องแพงไปด้วยสาวฉันคิดว่านะแต่ไก่เนื้อไก่เป็นตัวเนื้อไก่เป็นตัวเป็นตีนเป็นอย่างกันราคาเท่าเดิมนั่นโอ้สงสัยจะรักไปขี้เพราะหิวข้าวบ้านได้หมดจุสิตักอีกแล้วโอ้โหนั่นก็ประชดประชันนี่นะพี่น้องเลยยังดีกว่าบ้านเหนือจ้ะบ้านเหนือกินข้าวยุดดูฟุตบอลไปด้วยเชียร์เกินเหตุจานข้าวนี่ติ่มแล้วรอบนึงเป็นเมนูที่กินแล้วเบื่อเลยในขนมจีนเนี่ยสายสันชอบขนมจีน
มากินขนมเสร็จพาคนเกาหลีกินแต่ถ้าคนที่เพิ่นลดความอ้วนจริงๆเพิ่นก็บ่ค่อยกินที่ขนมเส้นกับเหมือนข้าวเนาะเปลี่ยนเป็นแป้งเนาะกินไข่ดาวทานต้มอยู่เปื่อยเป็นอีกเมนูนึงที่คนเกาหลีร้านบ้านเหนือใส่ฉันชอบเลยดิจ้ะยำขนมเส้นชอบยำถึงน้ำปลาไหลครับน้ำใบเพชรเลยชอบกับมดข้าวแกผู้หญิงข้าวแกไปใช้ผมไม่ว่าผูดเล่นเนาะคนจีบชอบได้ออกคุณพูดต่างกันเนาะมันเกิดหัวหน้าเบาเหนือหัวหน้าสามสามคนที่บ่กินคนที่บ่กิน คนที่บ่กินอาหารไทยจ้ะเพราะว่าเท่าแกผู้หญิงกับเท่าแกผู้ชายเนี่ยจะชอบกินอาหารไทยบางครั้งแกก็จะสั่งใบกะเพราสั่งอย่างแบบเครื่องปรุงไทยมาให้ชายชาติทำให้กินจ้ะแต่สองคนนั่นน่ะสองคนที่เท่าแกเอาออกไปนะจ้ะแกเขาจะไปได้อาหารไทยเลยเห็ดอาหารไทยนี่ทำเป็นหน้าขยะขยงแล้วบอกว่าหมิ่นจ้ะหมิ่นครับเท่าแกเพิ่นชอบเนาะถึงเฮาบ่กินเฮาก็บ่ต้องแสดงอาการออกทางหน้าแม่นบ่ล่ะเนาะก็เหมือนเฮาบางอาหารเกาหลีบางอย่างเฮาก็บ่ชอบแต่ร้านเพิ่นทำกินเฮาก็ต้องกินเป็นเรื่องปกติเนาะนี่แกงเต้าหู้บะเหนือมันชอบเต้าหู้บะเหนือสดแต่น้ำครับเกี่ยเต้าหู้ให้ครับสาวฉันให้เท่าแกไปรู้เลยเพราะว่างูนี่มาข้างกับเราก็จัดเนื้อจัดอย่างให้ลายเยอะหน่อยนึงบางครั้งเขาก็เป็นต้องใช้ตามคำสุภาษิตที่เขาบอกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวแต่ตามแหละถ้าเขาหลิวได้เขาก็หลิวเนาะอันไหนที่เขาหลิวไม่ได้ก็ไม่หลิวจ้ะแม่นอยู่แต่ป่าดิบนี่เท่าแกกับครอบคนในร้านบ้านอย่างเฉยฉันชอบทุกคนจ้ะเฉยฉันก็จะกินกับหมูประมาณคำนึงนี่แหละเฉยฉันชอบแต่ป่าดิบแค่ตั้งมาแอมหลับง่ายเลยมันก็แซ่บอยู่เลยผักอันนี้นะหวานไปนิดๆเนาะตะเรียบผักอย่างรู้ครับตอนนี้เนี่ยแพงอืมเงิน2 1,980 บอน 1,980 บอนจะอยู่ที่เกือบ60บาทอ่ะช่วงที่แพงก็แพงนี่บอลเหนือใช้มือยังคักเลยไม่ต้องเลยได้ใจขนาดนะครับเราสารจะได้เครื่องนึงกันนี่มันคือเยอะแท้เกินเครื่องเล็กนึงถามฉันสิตักครั้งเดียวไม่ต้องให้เติมพอมาเหนือชาวจานนี้เข้าเนี่ยนะส่วนมากนะครับพอพี่อยู่เห็นคลิปนี้เจนตักครั้งเดียวส่วนน้อยจะลุกไปก็คือลุกไปก็ไม่แค่เติมเข้าแล้วก็จะไม่มีเหลือก็มีส่วนน้อยจากพริกขี้เม็ดก็กินจนหมดครับถ้ามันเชื่อดูหุ่นเอาเนาะพยานก็คือหุ่นทั้งสองคนแต่พี่เขาคอมเมนต์มากินข้าวแซ่บทุกมื้อเนี่ยบ้านเหนือชายชันรู้สึกว่าหน้าเบ้าเหนือชายชันหน้าจะแตกหน้าบวมขึ้นบวมขึ้นแล้วหน้ามันก็ขอบคุณนะครับเนาะชายชันเนาะ
ขอบคุณที่ติดตามคนอ้วนแต่ตัวเล็กๆกลายเป็นหมูวันนี้ไปโรงพยาบาลมาสารที่ใจไรน้ำหนักเท่าเดิมน้ำหนักเท่าเดิมได้เท่าไหร่บอกว่าเยอะเลยพี่น้องเลยลืมชิปกว่ากิโลจะครบร้อยหนึ่งแต่ก็ดีใจน้ำหนักเท่าเดิมนะแต่ของเบาเหนือนี่ทั้งเท่าแก่ทั้งหัวหน้าทักเบาเหนือทักเบาเหนือทุกวันเลยครับข้างบนคือใหญ่ข้างล่างคือเล็กแล้ววะคือช่วงขาเบาเหนือเล็กเบาเหนือน่ะน้ำหนักจะกระเบิดก็จะไปเยอะขึ้นมากเพราะว่าขายังก็ยังเหมือนจะบวมขึ้นเหมือนสาวอีสานแต่เบาเหนือจะลงพุงจ้ะพุงแตกแล้วเท่าแก่เดินไปเดินมาเจ้าแกก็รูปเจ้าพุงเบ้าเหนื่อยจ้ะบอกให้เบ้าเหนื่อยลดมุนไปทำงานอยู่ที่ไหนก็ส่วนใหญ่จะลำบากแล้วเขาไม่รับแล้วเนาะไม่รับคนอ้วนจริงๆนะบางคนกับบุคอาจจะบุคิดว่าบุคลิกจะมีปัญหาด้านการทำงานในเกาหลีก็มีปัญหาในใจถ้าอ้วนเกินไปหากหางานในเกาหลีลำบากนะเห็นอยู่งานบางอย่างเหมือนร้านด้านอาหารบางร้านเอาพนักงานเสิร์ฟเป็นบล่ะเขาก็จะเลือกบางร้านเลือกหน้าตาเลือกคุณเลือกอย่างก็มีได้จ้ะแต่ร้านบ้านเหมือนสายสั่นนะสายสั่นก็ทำงานในครัวอ้วนลูกค้ากับบะหินเนาะก็ไม่ใช่ปัญหาทำไมมีซะมาข้าเหล็กมันเนาะไม่ใช่แบบนี้เนาะมาเหล็กเบอร์หนึ่งก็นักเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบต้นๆเดี๋ยวนี้คือว่าอยู่กับเขามานานจนรู้ใจกันละก็เกือบ3ปีแล้วครับอยู่นี่นะบางคนพี่คอมเมนต์มาว่ายังงานนี้เหรอหายไปไหนเนี่ยมันอยู่ที่เดิมครับจะเข้าใจผิดเนาะอยู่นี่จะ3ปีละบ้านพี่เป็นห่วงบ้านเหนือสายสามที่โรคโควิดเหรอนะหายไปตั้งนานคอมเมนต์มาพี่นึกว่าบ้านเหนือสายสามติดโควิดจะโอ้ยอันนี้ก็ได้บ้านพี่พูดเล่นมาไปเซลเล่นมาพี่เพิ่งก็พูดเล่นมือบ้าเหนื่อยจะร่างมือทั้งวันจนแห้งจนไม่รู้จะแห้งยังไงอย่างกระดาษทรายจนมันชีจนมันแตกจะสายสารอยู่ในครัวต้องใช้ถุงมือตลอดเนาะเพราะว่ายิบจับอาหารตลอดแต่มือสายสารก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่บ้าเหนื่อยมือแห้งงานบ้าเหนื่อยก็นักเป็นสองเท่าแล้วครับของหน้าบ้าเหนื่อยไฟก็ต้องไปแทนหน้าที่ของหน้าบ้าเหนื่อยแต่ก็ขอบคุณตัวแกเป็นยังเอาไว้เนาะแต่เราก็ต้องทำงานนักเกือบๆสองเท่าละครับน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นเนาะผงผงรสแค่นั้นมีหอมแดงใส่กระหอมแดง มีถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วฟักยาวแซ่บดิมีสตอใส่ยิ่งอร่อยผมป่ะผักชะอมแอมผักชะอมน่าจะอร่อยไปฝากคลิปนี้ก่อนไม่ต้องเลยหนึ่งก็เส้นหมดแล้วกินตีนต่อว่าตีนเยอะมากเลยถ้าพี่ๆน้องๆพวกจะหาอย่างกินวันนี้นะไม่รู้จะทำอะไรกินดีจัดเลยจ้ะเมนูง่ายๆขนมเส้นเนี่ยกินได้ทุกวัยทุกเพศทุกวัยเมนูถ้าเขาทำให้ลูกเขากับใช้พริกเนาะเด็กน้อยก็ชอบจ้ะขนมเส้นมันจะไม่เหมือนกับข้าวต่ำส่วนว่าต่ำส่วนไม่อีกกินนึงใจนี่มันกินพริกป่นน้ำหน้าเลยคนละย่างกันถ้าใครชอบพริกป่นแบบคั่วกับคั่วก็อร่อยผมเอาภาษาแบบคั่วใส่หอมอร่อยอีกแบบนึงอร่อยเลยครับทำเยอะๆจะทำให้มันขาดถ้าคนที่กินน้อยๆก็ทำเนี่ย แต่บ้านเหนือใส่สารกินเยอะจ้ะถ้าทำนิดเดียวนี่บะอีมันต้องหาอะไรอื่นกินอีกอ่ะเท่าพี่เหรอที่ตามพี่บ้านเหนือใส่สารมานะครับพี่เห็นจะรู้ที่บ้านเหนือใส่สารเนี่ยพริกคลิปก่อนดีกับข้าวจะบดทุกข้างเลยจะได้พี่เขาจะดูจนว่าจนไม่เหลืออะไรนะต้องเกินครึ่งชั่วโมงไปหรือเกิน40 นาทีไปครับบ้านเหนือใส่สารก็จะนั่งกินกันไปแบบนี้ละ
าว่าก็กินหมดจริงๆนะแกไม่ได้มาทายคลิปเขาให้วีเขาว่ากินแบบชิบห้าวีให้หมดกินอย่างแบบนี้นะไม่ได้เหมือนคลิปคนอื่นบนเดินทางก็กินไปตามสภาพร่างกายภาพได้แต่ก็กินไปเลยกินจนหมดนะครับไปติดตามคลิปหน้าจ้าสามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะกดกระดิ่งที่ตามช่องบนคือฝากถึงพี่ๆน้องทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจดูคลิปบ้านเหนือสายสานตลอดอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะคะเพราะว่าบ้านเหนือสายสานไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ก็จะทำคลิปต่อไปจะทำคลิปตลอดไปแหละแต่บางครั้งอาจจะหายไปนานๆอย่าเพิ่งหายไปไหนอยู่เป็นกำลังใจให้กันนันดูนะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านดังที่หวังไว้ทุกๆคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ